กลางดึกที่ผ่านมาคือระทึกเลยเขากำลังถ่ายน้ำมันจากรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยลงที่ถังเก็บปรากฏมันเกิดประกายไฟมันเกิดสปาร์กอะไรขึ้นมาไฟลุกท่วมเลยทีนี้มันลุกอย่างเดียวไม่พอเนี่ยระเบิดตามมาด้วยมีเสียงระเบิดดังขึ้น 4-5 ครั้งด้วยไปชมภาพเหตุการณ์ครับลำพังไฟไหม้ปั๊มน้ำมันนี่ก็น่ากลัวแล้วนะเราเห็นคนที่ยืนดูอยู่ใช่ไหมทุกคนก็อยู่ในอาการอารามตกอกตกใจอ่ะเขาเฮ้ยไฟไหม้ปั๊มน้ำมันนะฮะแต่ที่มันพีคกว่านั้นคือเสียงระเบิดมันดังขึ้นตู้มเลยชาวบ้านที่ยืนอยู่เจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่นี่คือตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจังหวะที่ปั๊มไฟไหม้แล้วเกิดระเบิดมีคนกระโดดกำแพงหนีอ่ะเอาชีวิตรอดแบบนี้นะครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย2รายด้วยกันเล่าให้ฟังแบบนี้ปั๊มแห่งนี้เนี่ยคือปั๊มน้ำมันโชคบุญมาบ้านโนนสวรรค์อยู่ที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นจังหวะที่มีการถ่ายน้ำมันลงถังเก็บมีรถบรรทุกน้ำมันรถขนาด 6,000 ลิตรนะฮะก็ถ่ายน้ำมันไปเหมือนกับเจ้าของปั๊มเนี่ยจะเป็นคนขับรถด้วยตัวเองถ่ายไปถ่ายมาอีท่าไหนไม่ทราบเกิดประกายไฟเลยเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงขึ้นที่รถบรรทุกก่อนแล้วหลังจากนั้นด้วยความที่กำลังถ่ายน้ำมันนะครับผู้ชมมันลุกท่วมมาเลยนะครับทั้งตำรวจฝ่ายปกครองประสานหน่วยกู้ชีพอบต.ใกล้เคียงรถดับเพลิงเนี่ย10กว่าคันคือต้องใช้โฟมคุณผู้ชมเวลาดับเนี่ยนี่คือโฟมนะฮะน้ำเอาไม่ได้นะครับค่ะต้องใช้โฟมฉีดสกัดเข้าไปนี่ก็ฉีดไปที่รถบรรทุกน้ำมันก่อนที่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ที่ลุกลามเข้าปั๊มแบบนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปฉีดพวกบริเวณปั๊มหัวจงหัวจ่ายตรงนี้ไฟไหม้เสียหายหมดเลยนะครับรวมถึงจังไอ้นอกจากปั๊มแล้วเนี่ยบ้านใกล้เรือนเคียงชาวบ้านได้รับผลกระทบไปด้วยมีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆปั๊มอย่างคุณธาราธรจอมทองเดี๋ยวพาไปดูหน่อยคนนี้มีบ้านติดกับปั๊มน้ำมันแล้วแกได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะแกเนี่ยเป็นคนที่กระโดดกำแพงหนีตายยังตกใจอยู่เลยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนี่ต้องพันผ้าแบบนี้เลยบอกกำลังนั่งดูทีวีกับเมียอยู่ที่บ้านวิ่งลูกสาวเนี่ยวิ่งเข้ามาบอกไฟไหม้ไฟไหม้ปั๊มคุณธราธรเปิดประตูบ้านให้เมียกับลูกวิ่งหนีออกไปก่อนจังหวะนั้นเขาเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งด้วยกันรีบวิ่งไปบอกบ้านใกล้เลยเคียงเป็นบ้านหลานด้วยนะฮะจังหวะที่วิ่งออกไปบอกเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นเจ้าของปั๊มซึ่งเป็นคนขับรถเอาน้ำมันมาลงกำลังดับฉีดดับเพลิงกันอยู่เลยแต่มันไฟมันแรงเจ้าของปั๊มเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับก็เลยต้องวิ่งหนีตายแล้วแกบอกว่าตอนแรกที่ได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งใช่ไหมจังหวะวิ่งหนีได้ยินเสียงอีก3ครั้งนะครับคนที่บาดเจ็บอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าของปั๊มนั่นแหละครับส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยนะฮะน่าตกใจนะครับใช่ยิ่งได้ยินเสียงระเบิดตอนต้นเนาะแรงมากเลยนะ